คะแล้วก็เกลือที่วันนี้ในก้าวย่างมาครบปีที่43ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยมีความภาคภูมิใจนะคะก็เป็นสิ่งที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มีการเสนอข่าวเนี่ยในหลากหลายรูปแบบหลากหลายมุมซึ่งเป็นการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนคุณภาพแถวหน้าของประเทศไทย43ปีถ้าเป็นคนก็คือเป็นช่วงวัยที่กำลังพุ่งทะยานนะคะก็ต้องชื่นชมที่ขณะที่สื่ออื่นก็กระทบนะคะแต่ว่าการด้วยคุณภาพของบุคลากรของมติชนเนี่ยทำให้ปรับเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จได้แล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมนะคะขอให้ก้าวย่างต่อไปในจากนี้ไปนะคะถึงปีที่14จนถึงปีที่100เนี่ยได้เป็นปัจจัยของมวลมหาประชาชนนะคะคนไทยต่อไปแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งขึ้นนะคะเป็นสื่อคุณภาพของคนไทยที่เราภูมิใจและขอให้ท่านผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะมีสุขภาพดีในปีใหม่นี้แล้วก็มีความสุขรวมทั้งประสบความสำเร็จมีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เข้ามาสู่ทั้งองค์กรและก็ทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนครับ